สวัสดีครับย้อนกลับไปในคศ2015หรือเมื่อ5ปีก่อน Apple เปิดตัว iPhone 6s และ iPhone 6s Plus ที่มาพร้อมกับหน้าจอที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด 3D Touch ซึ่งเป็นหน้าจอระบบสัมผัสที่รองรับแรงกดด้วยครับทำให้ผู้ใช้สามารถออกแรงกดบนหน้าจอเพื่อสั่งงานเพิ่มเติมได้เช่นเปิดเมนูขึ้นมาเมื่อเราแตะแล้วออกแรงกดบนหน้าจอ iPhone หรือในเวลาที่เล่นเกมที่รองรับครับเพิ่มความสะดวกในการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นจนผู้ใช้ iPhone จำนวนมากติดใจและชื่นชอบการใช้ 3D Touch เป็นอย่างมากครับซึ่งคุณสมบัติ 3D Touch นี้ก็กลายเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ iPhone ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับและเมื่อย้อนกลับไปในปีคศ2018ตอนที่ Apple เปิดตัว iPhone XS XS Max และ XR นั้นบน iPhone XR เป็น iPhone รุ่นแรกที่ Apple ได้เริ่มเลิกใช้งานหน้าจอ 3D Touchโดยเปลี่ยนมาเป็นการแตะค้างแบบสั่นนั่นคือไม่ต้องออกแรงกดบนหน้าจอแล้วครับแค่แตะบนหน้าจอค้างไว้ประมาณ1วินาทีเครื่องจะสั่นและเมนูพิเศษหรือการทำงานต่างๆจะแสดงขึ้นมาการตัดออกนี้เพื่อลดต้นทุนการผลิตในส่วนนี้ไปปรับปรุงส่วนอื่นๆในเครื่องแทนครับรวมถึงทำให้ตัวเครื่องมีราคาไม่สูงมากเมื่อเทียบต่อหน่วยระหว่างการใช้หน้าจอแบบ 3D Touch และจอแบบไม่มี 3D Touch ครับจากนั้นก็มีข่าวลือตามออกมาอีกว่าจากนี้ไป Apple จะไม่ใช้จอแบบ 3D Touch อีกต่อไปแล้วครับจนกระทั่งในปีคศ2019เมื่อ Apple เปิดตัว iPhone 11 iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max เครื่องรุ่นใหม่ทั้ง3รุ่นก็ไม่มีหน้าจอ 3D Touch อีกต่อไปตามข่าวลือที่ลือกันมาก่อนหน้านี้ครับโดย Apple ได้เลิกใช้ 3D Touch และเปลี่ยนไปใช้การแตะค้างแบบสั่นเหมือนใน iPhone XR แทนแต่ในขณะเดียวกันผู้ใช้ก็ได้ผลประโยชน์จากราคาเครื่องที่ถูกลงอีกด้วยครับแต่หลายๆคนก็ยังคงคิดถึง 3D Touch และหวังว่า Apple จะเอากลับมาอีกครั้งโดยเฉพาะเมื่อมีข่าวลือมาว่าในปีคศ2020นี้ Apple จะเปิดตัวเครื่องรุ่นใหม่ที่มีหน้าตาเหมือน iPhone 8และมาพร้อมกับปุ่ม Home หน้าจอไม่มีรอยเว้าด้านบนและหวังกันว่าจอแบบ 3D Touch จะกลับมาครับจนกระทั่ง Apple เปิดตัว iPhone SE รุ่นที่2ใหม่ล่าสุดในวันที่15เมษายนที่ผ่านมาซึ่งข้อมูลก็ตรงกับที่ลือกันมาครับทั้งหน้าตาที่เหมือนกับ iPhone 8และไม่มีหน้าจอแบบ 3D Touch อีกต่อไปและส่วนหนึ่งก็ส่งผลให้ราคาของ iPhone SE 2ถูกลงมากเลยครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบสเปคกับ iPhone รุ่นอื่นๆหรือ Android ราคาน่าใช้กันมากครับพร้อมกันนั้นบนหน้าร้านของ Apple ก็ยุติการจำหน่าย iPhone 8และ iPhone 8 Plus ไปด้วยครับเพื่อนๆที่ต้องการใช้งานเครื่องที่มี 3D Touch ก็คงต้องมองหาเครื่องตามศูนย์ตัวแทนจำหน่ายของ Apple หรือร้านทั่วไปแทนแล้วครับนี่เป็นอันสิ้นสุดยุคของ 3D Touch อย่างแท้จริงครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ